อีจันสรุปข่าวในวันนี้นะครับมี3เรื่องให้เราติดตามกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกคือเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มมวลชนที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนะครับลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ครบวาระ8ปีภายหลังจากที่ประธานสภานะครับได้ส่งคำร้องของฝ่ายค้านไปยังศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยวาระนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับกลุ่มมวลชนและแนวร่วมอิสระรวมตัวกันจัดกิจกรรมขีดเส้นตายไล่เผด็จการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งหลังดำรงตำแหน่งครบวาระ8ปีซึ่งทางกลุ่มมวลชนนะครับได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยลาออกจากตำแหน่งก่อนเวลาเที่ยงคืนของคืนนี้ถ้าไม่เช่นนั้นจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะต้องจับตาดูนะครับทั้งในเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่จะมีการเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นหรือไม่และจะต้องดูว่าทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะมีการตัดสินในเรื่องนี้เมื่อไหร่และตัดสินออกมาว่ายังไงทางอีจันจะติดตามเรื่องนี้มาบอกให้กับทางลูกเพจทุกคนได้รับทราบกันต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของปากท้องของเรานะครับวันนี้นะครับทางนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกมาให้ข่าวนะครับว่าได้มอบหมายให้ทางกรมการค้าภายในเนี่ยตรึงราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับหลังจากที่ผู้ประกอบการเจ้าดังทั้งหมด5รายได้ยื่นขอปรับราคาจากเดิมขึ้นไปอีก2บาทโดยในวันนี้นะครับนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยได้มีการออกมาให้ข่าวว่าการพิจารณาปรับราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขึ้นอีกซองละ2บาทจาก6บาทเป็น8บาทซึ่งผู้ผลิต5ยี่ห้อใหญ่ได้ยื่นขอมานั้นได้มีการสั่งการไปยังอธิบดีกรมการค้าภายในให้พิจารณาหาข้อสรุปโดยเร็วที่สุดโดยเน้นย้ำว่าการปรับราคาจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ให้มีผลกระทบทั้งในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการทั้งนี้ในส่วนของนายจุรินทร์นะครับได้บอกว่าการขึ้นราคาทีเดียว2บาทนั้นดูจะเป็นการขึ้นราคาที่ก้าวกระโดดเกินไปทำให้กระทบกับผู้บริโภคเป็นอย่างมากนะครับได้มีการสั่งให้กรมการค้าภายในนะครับพิจารณาผลกระทบทั้ง2ฝ่ายและขอให้ปรับราคาได้ไม่เกิน2บาทซึ่งจนถึงขณะนี้นะครับเราก็ยังไม่ทราบว่าทางกรมการค้าภายในจะมีการหารือเรื่องนี้กันเมื่อไหร่เรื่องนี้ทางอีจันก็จะติดตามและนำมารายงานให้ทราบกันในโอกาสต่อไปครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคนร้ายที่ขัดขืนการจับกุมและยิงต่อสู้กับตำรวจที่จังหวัดขอนแก่นเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายนะครับขัดขืนการจับกุมของตำรวจบก.ท่องเที่ยว2จังหวัดขอนแก่นที่ร่วมกับตำรวจบก.ปคม.เข้าจับกุมตามหมายจับโดยคนร้ายเนี่ยได้ขัดขืนการจับกุมและยิงต่อสู้ทำให้กระสุนของคนร้ายถูกบริเวณต้นขาขวาของดาบตำรวจสุวิทย์สุขสายผู้บังคับการหมู่กองกำกับการ3บก.ปคม.ได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ต้องหาใช้รถยนต์สีขาวป้ายแดงหลบหนีไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เร่งหาตัวคนร้ายมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรคนร้ายจะถูกจับกุมได้หรือไม่ติดตามกันต่อไปครับพบกับอีจันสรุปข่าวได้ในช่วงหัวค่ำของทุกๆวันนะครับ